แล้วบางคนจะมีความกังวลว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยทำงานก็ยุ่งไหนบางคนเป็นคุณแม่อยู่บ้านนะคะก็ไหนจะทำงานบ้านไหนจะดูแลลูกส่วนคุณแม่ที่ทำงานนอกบ้านก็งานก็ต้องทำลูกก็ต้องเลี้ยงนมก็ต้องปั๊มก็กลัวว่าบางทีไม่ค่อยมีเวลาเลือกอาหารการกินที่เหมาะสมกลัวว่าลูกเนี่ยจะได้สารอาหารจากน้ำนมแม่ไม่เพียงพออันนี้จะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างมามหัศจรรย์มากนะคะไม่ได้จะเปรียบเทียบคนกับสัตว์แต่จะให้เห็นภาพว่าเคยเห็นลูกสุนัขแม่สุนัขเนี่ยมีลูก 5-6 ตัวเลยลูกเยอะมากนะแต่ลูกเนี่ยกินนมแม่ใช่ไหมคะลูกอ้วนท้วนทุกตัวเลยอะแต่ว่าตัวที่ผอมคือแม่นะคะไม่ใช่ลูกนะเพราะธรรมชาติเนี่ยจะคัดสรรสิ่งที่ดีสารอาหารทุกอย่างจะออกมาทางน้ำนมเพื่อให้ลูกก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่เนี่ยกินอาหารได้น้อยก็คือสุขภาพคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงสมบูรณ์อาจจะผอมแห้งลงไปแต่ลูกเนี่ยจะไม่มีผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองเรื่องอาหารการกินก็คือว่าเน้นกินอาหารครบ5หมู่นะคะแล้วก็จะเพิ่มส่วนของพลังงานโปรตีนขึ้นเล็กน้อยจากปกติของเราเพื่อให้มันเอาไปสร้างน้ำนมแล้วก็ผลิตให้ลูกส่วนใครที่น้ำหนักตัวตอนท้องเนี่ยเกินไปเยอะยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยค่ะเห็นตอนนี้ตัวเท่านี้แต่ว่าตอนช่วงที่ท้องเนี่ยน้ำหนักขึ้นไป19กิโลนะคะเห็นแบบนี้จากที่ไม่เคยเกิน50กลายเป็น60กว่าก็ที่กลับมาตัวเท่าเดิมได้เนี่ยก็เพราะว่าให้นมลูกด้วยนะคะเพราะว่ามันช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินคือเรากินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะเลือกกินอาหารโปรตีนพวกที่มันเป็นไขมันเป็นแป้งเป็นขนมน้ำตาลเราก็พยายามไม่เน้นแล้วก็ทำให้น้ำนมเนี่ยก็จะมีคุณค่าเหมือนเดิมแล้วก็แถมไม่ทำให้ไอสารอาหารส่วนเกินมันมาตกค้างอยู่ที่แม่ด้วยนั่นก็เป็นเรื่องของการเลือกอาหารการกินว่าเลือกอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ทานเพิ่มจากเดิมเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ได้สารอาหารเพียงพอส่วนอื่นๆคิดว่าเป็นเรื่องของการดูแลจิตใจนะคะคนเป็นแม่โดยเฉพาะแม่ลูกอ่อนทุกคนเครียดค่ะเครียดมากเลี้ยงลูกเหนื่อยอดนอนลูกร้องคนในบ้านไม่เข้าใจมีปัญหาขัดแย้งกับญาติผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาวิธีผ่อนคลายแล้วก็อยากให้คนในบ้านทุกคนเข้าใจโดยเฉพาะสามีนะคะคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่มีความสำคัญที่สุดในการที่จะช่วยให้คุณแม่เนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีได้นะช่วยให้กำลังใจกันช่วยเลี้ยงลูกนะคะก็หาของขวัญเล็กๆน้อยๆให้เป็นรางวัลคุณแม่บ้างนะคะที่โอ้เสียสละทุ่มเทเวลาไหนจะเลี้ยงลูกให้นมลูกนะคะก็เป็นสิ่งนึงที่ช่วยให้คุณแม่มีอารมณ์ที่ดีก็จะสามารถเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีนะคะก็เป็นผลดีในหลายๆเรื่องที่เหลือเนี่ยเรื่องของการออกกำลังกายการดูแลตัวเองอันนี้ก็คิดว่าคุณแม่ส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยมีเวลามากนักแต่ถ้าหากว่าพอทำได้เนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สุขภาพร่างกายจิตใจของเราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์สามารถดูแลลูกได้เป็นอย่างดีนะคะฉะนั้นก็ขอเน้นเรื่องว่าการดูแลจิตใจการดูแลเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายก็สามารถทำได้ตามปกติเท่าที่เราจะสามารถจัดสรรเวลาได้ค่ะ